แท้งออนไฟเออร์มันกำลังไฟลุกนี่ว่าบาดเจ็บนางมาจากไหนไม่รู้แต่เราต้องปิดงานเอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Battlefield 5นะครับสำหรับสงครามในวันนี้เราจะไปลบต่อกันที่แปซิฟิกนะครับในหมู่เกาะโซโลมอนแต่ก่อนจะไปทำสงครามต่อนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารของเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะล่าสุดเลยครับเกมเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ Into the Jungle อาทิตย์แรกนะครับนี่เลยนี่คือภารกิจของอาทิตย์นี้ที่เราต้องทำเพื่อปลดล็อกรางวัล นะครับรางวัลสูงสุดก็คืออะไรเนี่ยเป็นเอ็มเบรมนะครับเอ็มเบรมอันนี้ก็ตามรูปเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเท่นะครับแล้วอาทิตย์ต่อไปล่ะอาทิตย์ต่อไปเราจะได้ชุดนะครับเป็นสกินด้วยอ่าฮะเท่เลยนะครับก็น่าจะเป็นตามภาพนะครับอาทิตย์ต่อไปจะปลดล็อก20กุมภานะครับก็ตามนั้นอ่ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไปดูแบบนี้ครับนี่เลยอันนี้ฮะนี่คือมหากาพย์รางวัลจริงๆนะฮะ Into the Jungle ของจริงครับเราจะได้พวกเงินนะครับแล้วก็สกินปืนรวมถึงนี่ฮะลังซ์ไมล์มันคืออารมณ์เหมือนแพนเซอร์เฟลอ่ะติดไว้กับไม้และเอาวิ่งชาร์จใส่รถถังนะครับมันจะระเบิดตุ้มเนี่ยโคตรแหลกนะครับผมแล้วก็ปืนนี้ฮะเป็นปืนใหม่นะครับค่อนข้างจะเท่ Type 11 LMG นะครับไลท์แมชชีนกันแล้วก็จะเป็นพวกสกินนะครับแล้วก็พวกเสื้อนะฮะตามนี่เลยบาซูก้าก็เหมือนกันนะครับคือของเหล่านี้เราสามารถเติมปั้งแล้วก็ได้ได้เลยนะครับแต่ราคามันค่อนข้างจะแพงมากเราค่อยๆเล่นดีกว่านะฮะผมไม่มีตังค์เอาง่ายและนี่ก็คือรางวัลสูงสุดครับมิสกิโคตรเท่คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเฟี้ยวจาดเลยอ่ะโอเคเราสามารถเติมเงินซื้อได้ครับแต่อย่าเลยฮะมันแพงมันแพงมากจริงโอเคนะครับนี่ก็คือคร่าวๆที่เกมได้เพิ่มเข้ามานะครับจริงๆก็มีพวกอาวุธด้วยนะครับสายแอสซาลนี่เลยเป็นอาวุธ M2 คาร์บายนะครับนี่ปืนนี้บอกเลยครับว่ายิงมันรัวเร็วนะครับแล้วก็อีกปืนนึงน่าจะเป็นลูกซองนะครับผมที่สามารถใช้ได้เลยนะครับโมเดล37นี่ลูกซองครับดาเมจขึ้นอย่างแรงแต่ก็ความแม่นยำค่อนข้างจะน้อยนะครับตามที่เกมได้บอกเอาไว้เอาละครับในเมื่อวันนี้เราตั้งใจไว้ว่าจะทำภารกิจสำหรับภารกิจในวันนี้ที่ผมจะไปทำเนี่ยก็คือการเล่นในหมู่เกาะโซโลมอน1รอบนะครับได้เลยฮะจัดไปจริงๆผมเล่นไปแล้วนะครับแต่คลิปที่ผมเล่นไปเนี่ยมันยังไม่มีภารกิจให้ปลดล็อกนะครับก็คือว่าเป็นการเล่นฟรีเพื่อทดสอบนะครับโอเควันนี้เราจะไปแบบจริงจังแล้วนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในสงครามกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคือคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเราจะเป็นยานเกาะอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องลองดูก่อนคือการที่เราจะเป็นยานเกาะนั้นเราจำเป็นต้องผ่านจุด A ไปก่อนครับเพราะว่าจะมีเชอร์แมนเนี่ยเปิดให้เล่นได้ฮะโอเคมาเล่นแก้ขัดไปก่อนแล้วกันแพ้ชนะไม่สำคัญครับขอแค่เราได้เล่นในด่านนี้ก็ผ่านภารกิจแล้วนะฮะตามนั้น let's go ถึงเลยครับมาคนเดียวลุยคนเดียวไม่ง้อใครด้านหน้าฮะโอเคจะวัดกับ FG42 ไม่ได้นะปืนนี้มันโหดเกินไปอ่ะผมเลือดจะหมดวะเลือดจะหมดละข้าศึกอันมีไปทางอื่นดีกว่าทางที่มีหมอใกล้ๆนี่ข้างบนเจ็บแล้วนะพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะแอซิดเคียวเรียบร้อยครับสกอตแอซิดด้วยได้แต้มเพิ่มกระสุนไปพี่ด้านหน้าสกอตเราเจ็บอยู่นี่ยังเกาะพังเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อต้องหาให้เจอฮะมองดีๆโอเคถ้าศึกเยอะชะมัดอ่ะต้องการยาด่วนเลยยาแถวนี้ยาใกล้ๆก็ตรงกล่องนี่แหละฮะมีแฮกเกอร์มั้ยเนี่ยแฮกเกอร์อยู่สกอร์แล้วน่าจะไม่มีนะครับเยี่ยมโอเคยาอยู่ข้างบนนะยากล่องยาอยู่นี่ใครเอากล่องยาซ่อนในหินวะถุยหมอยาหมอโอเคโยนยาละชาร์จจุด A ครับชาร์จเข้าบริเวณจุดเอานะ
ในนี้ข้างในมันเหมือนจะเข้าไปแทงเพื่อนผมอะเพื่อนเรามาแล้วพวกเอาพี่แกไปเกิดซะงั้นโถเอ้ยชุบช้านิดช้าหน่อยทำเป็นบ่นทำเป็นบ่นด้วยนะเอาละจุด A เฮ้ยผมต้องรีเกิดเลยครับขอยืดก่อนเราได้จุดแล้วฮะรีเกิดเราไว้รีเกิดเราไว้เดี๋ยวเลือกยันเกาะไม่ทันนะครับเอาเพื่อนงงเลยเป็นอะไรตายวะเซกเตอร์ผ่านครับผมว่ามีคนรอเหมือนกันนะต้องเกาะให้ทันนี่มาเออทันเรียบร้อยต้องใช้สมาธิสูงความนิ่งต้องมีบอกเลยต้องมีความนิ่งเชอร์แมนคันนี้ติดปืน105นะครับนัดเดียวมีเจ็บอ่ะไปใกล้ดีกว่าไปใกล้ก็ไปใกล้ทางด้านนี้มีข้าศึกในพุ่มไม้เรียบร้อยบอกแล้วนัดเดียวมีเจ็บอ่ะข้างหน้านู่นฮะไม่เห็นแล้วว่ะเอาที่มันชัวร์ดีกว่าชัวร์ให้ชัดก็ไม่ได้ว่ะไม่โดนว่ะเพื่อนบังอ่ะโถเอ้ยนี่ฮะดาเมจฮิตเว้ยเฮ้ยอีกทีเอ้ามันรีโหลดนานหน่อยนะปืนนี้เชแมนถ้าเราคนจริงอ่ะต้องไปใกล้ดาเมจโดนแต่ไม่ตายคันหน้ามันอิมเมอร์ซี่ซ่อมมาแล้วข้ามสะพานไปพวกเราต้องเล่นแบบระวังหน่อยนะครับถ้าไม่อยากเสียเชอร์แมนไปเนี่ยเพราะว่าถ้าพังแล้วมันเกิดย่างจริงอ๋อนะมีคนคอยซ่อมให้ด้านหน้ายันเกาะนี่ว่ะผมต้องออกจากทางก่อนไปหาที่อื่นอาศัยก่อนนะครับคนจะซ่อมผมเอาแล้วนะไปทางจุด A น่าจะโอเคนะครับช่วยเพื่อนบริเวณ A ก่อนดีกว่านี่ไงล่ะมาซุ่มป่องจุดนี้ไม่ได้นะนายเรียบร้อยไฟด้วยไหมล่ะมีไฟเบิร์นขู่ไว้ก่อนทำลายทุกสิ่งอย่างนะครับที่เป็นสิ่งขีดขวางเดี๋ยวมาซุ่มได้ไงเบิร์นอ๋อใครวะใครข้างหน้าเหรอนั่นสิอีกทีฮะบริเวณบ้านอ่ะหันเข้าไปก่อนมาจุด A ครับช่วยบรรดาเหล่าทหารราบมันเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วว่ะไม่เห็นแบบนี้น่ากลัวแต่เราก็เข้ากันมาแล้วข้างหน้าผมเจอคนครับโอ้โหมันชาร์จเข้ามาแบบบ้าคลั่งระเบิดโอเคโอ้โหตามันเอาพีแอดมายิงผมเฉยเลยฮะปะโถเอ้ยดันตายซะได้แต่ไม่เป็นไรครับการตายของเราเนี่ยสามารถยึดจุด A ได้ก็ถือว่าคุ้มนะอันดับต่อไปครับไปจุด B ฝั่งนู้นเข้าศึกแต่ไม่ได้วานอ่ะอัดไปก่อนโอ้ได้เมียโดน138เลยเหรอวะเนี่ยโคตรเยอะแสดงว่าโดนไหนตัวเรามาแล้วครับทหารทางฝั่งขวาข้าศึกน่าจะอยู่กันเยอะนะครับซ้ายก็มีนี่ว่ะไฟหน่อยโอ้ชิตใครทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ต้องกลับไปซ่อมตัวเองก่อนแบบดักๆเลยมีคนพยายามจะมันจะเข้ามาฆ่าเราเอาแล้วนะสโมกมาแต่ไกลแบบนี้นี่คือจุดที่ผมคิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังมีคนโอ้ยพี่แกผ่าไฟแบบนี้สมเป็นญี่ปุ่นจริงๆอ่ะบันไซแบบบ้าคลั่งเลยเอาละมันต้องมีเชอร์แมนคอยซัพพอร์ตทหารราบแบบนี้แหละถูกต้องฮะมีคนนอนซ่อมอยู่บนสบายเหลือเกินเราอ่ะโอเคด้านบนครับเรียบร้อยอีกดอกนึงพวกต้องเข้าแล้วคนนี้เหมือนรอซ่อมอย่างเดียวเลยนะครับทำดีมากนายจ๋า
ไฟเบิร์นไปก่อนน่าจะไม่มีแล้วมั้งจริงๆมันก็มีนะแต่เราแค่ไม่เห็นเฉยโอเค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 ด้านนี้ฮะเรียบร้อยด้านหน้าอื้อเลยไปถอยก่อนพี่เราอยู่ยากแล้วตรงเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยคนละซ่อมคนนี้เขาตามผมอย่างเดียวเลยทำดีมากนายเอาล่ะครับถึงเราจะเป็นเชอร์แมนแต่เราโดนอาวุธใหม่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ฝากกันไม่ง่ายนะครับเอาเวนเอ้ยคนละซ่อมผมตายแล้วตายซะงั้นสกอร์เป็นไงบ้างสกอร์ยังโอเคอยู่นะครับน่าจะไม่มีแฮกเกอร์แล้วก็ขอให้ไม่มีด้วยว่าบุกเข้าไปทหารซ้ายโล่งขวาไม่โล่งขวาจะเยอะกว่าซ้ายนั่นไงหมุนก่อนหมุ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 นฉีดไฟเข้าไปเบิร์นไปที่ให้ราบคาบเอ้ยทหารจงนอนจมกองไฟไปซะพวกญี่ปุ่นฉายาของเรานั้นเชอร์แมนบรรลัยกันข้างหน้าน่ะปะโถเออ SQ ฮะจุด B ในสุดก็ได้เลยครับแต่ยังได้ไม่ 100% เต็มเท่าไหร่โอเคแล้วก็แคปเจอร์ B ได้แค่จุดแรกก็ปาไปเกือบๆจะ10นาทีแล้วมั้งเนี่ยตามเชอร์แมนไว้ครับแล้วเราจะเป็นอมตะเราทหารราบก็สู้ขาดใจเหมือนกันนะเนี่ยเชอร์แมนคันหน้าทวงเข้าจุด A ต่อคิวต่อคิว เอาละปืนไฟกระสุนผมหมดแล้วนี่ว่าเนี่ยกระสุนปืนระเบิดผมหมดไปแล้วครับเหลือแต่ไฟแล้วตอนนี้เบิร์นบ้านมันพื้นที่ไม่เหมาะสมถ้าจริงผมต้องกลับแล้ววะกลับไปเติมก่อนนะครับก็คือด้านหน้านี่เพราะว่าถ้าไม่มีปืนระเบิดจริงๆอ่ะเราอยู่ยากฮะวนกลับไกลๆเลยพื้นที่เติมคือด้านหน้าด้านเดียวเลยครับทางสะดวกโล่งๆเลยปะกับระเบิดเอาล่ะมาอีกคันนึงครับนี่คือคันที่3ของเราแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่เราก็ต้องอยู่ต่อไปเป็นหน่วยยันเกาะมันต้องทนครับจริงๆมันดูเหมือนเราไม่เป็นเป้านะแต่จริงนี่แหละตัวเป้าชั้นดีเลยและเป้าใหญ่ด้วยเข้าป่าจุดนี้ก็หลายคันแล้วอ่ะเข้าไปเลยเราต้องไปสมทบให้ทหารราบนะพวกเอาละทหารราบต้องการคนอย่างเรานี่แหละเพื่อจะเข้าไปชาร์จพื้นที่ดูจากจุดแล้วแถวนี้แทบไม่เห็นเลยเข้าไปข้างในซ้ายจากจุดนี้น่าจะได้เห็นบ้างนะข้างหน้าฮะโอเคโดนแต่ไม่ตายอีกดอกเอ้าบรรจุยิงโอเคไม่ได้แล้วฝ่าเราชาร์จเข้าจุดเองกันไวมากข้าศึกตั้งหลักไม่ทันเลยในเมื่อชาร์จไวเราต้องตามให้ไวเอาเวนเอ้ยจู่ๆกระโดดลงจากรถซังอันอ่ะงงอ่ะได้ A แล้วเว้ยอย่ามาเจออ่าเอ้ยนี่กันน่ะบรรจุยิงแล้วไม่ยอมยิงวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยบรรจุอย่างนานกว่ายิงได้เพราะคุณขนุนหนังนี่ฮะใกล้มาเข้ามาเลยเนื้อคนกับกอนเด็ดดูซิว่าใครทนไหวกว่ากันเข้ามาต้องมีตายกันบ้างอ่ะ
เราตายหรือมันตายวะเนี่ยโอเคซ่อมด่วนซ่อมด่วนทหารราบซ่อมด่วนมันหายหมดแล้วครับมันต้องกล้าๆแบบนี้ดิว่าทหารราบชอบนั่นมันเอ้ยแทงออนไฟเออร์มันกำลังไฟลุกนี่ว่าบาดเจ็บดังมาจากไหนไม่รู้แต่เราต้องปิดงานเสร็จเราครับเหมือนรถถังลงทางเราจัดให้โอเคใกล้ๆเนี่ยจะมีคนนะครับเอาละไว้พวกทนหน่อยทนหน่อยเดี๋ยวจุด B จะมีคันหนึ่งเข้าไปแล้วข้างหลังเข้าแล้วหลังเข้าเรานะครับมันชาร์จมาใส่หลังฝ่ายเราได้แล้วน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวจมอีก นี่ไงโอ้พอดีเลยจะไปหล่อยเพื่อนเราโถเอ้ยดีได้เห็นก่อนเชิญแมนทุกคันจอดอยู่นี่หมดเลยครับเยี่ยมไปเลยมีใครเห็นอะไรอีกไหมจุด B ถ้าเราอยู่จุดนี้เราก็ติดแงกอะแต่มันเป็นจุดดีมากเพราะว่าเราต้องเติมของไปด้วยยิงไปด้วยครับรีซัพพลายก่อนเติมไปยิงไปทางขวามันมีคนวิ่งครับเนียนๆเลยรีซัพพลายเสร็จปุ๊บเราต้องไปต่อเลยครับพันนี้เชอร์แมนยันกอดทั้งคลิปเข้าๆๆๆๆเข้าเชอร์แมนคิลิโอบมันเขานำไปแล้วอ่ะต้องตามเขาให้ทันโอ้เชอร์แมนคิลิโอบเชอร์แมนคิลิโอบโดนกับระเบิดครับเนี่ยสภาพแบบยับเยินมากจุดปีนะแต่ในป่าน่าจะโอเคกว่านะครับในป่าบริเวณนี้ไฟน้ำไปก่อนเชอร์แมนต้องหลบอ่ะจริงๆเรานำดงทหารล่ามาแบบนี้มันต้องหลบแล้วอย่างน้อยก็ไล่ฝ่ายมันได้ครับเอาละบรรจุปืนระเบิดต่อทางนี้เหรอกราบขวากราบขวายานก่อเราส่วนใหญ่ไปกลับซ้ายกันมีผมมากลับขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วซ่อมด่วนรีแพ้ด่วนเลยมีทหารราบอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โถเอ้ยพี่เกมมาวางกับระเบิดอย่างนี้เลยวะเหมือนเรายิงระเบิดไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแย่แล้วผมแย่แล้วโอเคต้องถอยก่อนแล้วครับรีแพ้เอ้ยเอ้ยแย่แล้วมันจะชาร์จมาหาเราแล้วเราจะแตกเป็นชุดนั้นเนี่ยซ่อมชั่วคราวก่อน ดูไฟดิฮะไฟนี่ลุกแบบโอ้โหโอเคดีขึ้นนึกว่าต้องตายซะแล้วเกือบเกือบเกือบจุด B จุดเดียวครับพี่ยังไม่ได้แค่ B แค่จุดเดียวเองเอานะใครวิ่งฝ่าจุดนี้ยิงแตกหมดนะเอาอ๋อข้างหน้ามียานเกาะคุณผู้ชมเราไปยากแล้วครับยานเกาะมาทางซ้ายมือแล้วผมต้องโยกขวาแล้วแหละสาย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 หน่อยเลี้ยวหน่อยถ้าเราไม่ดูฝั่งซ้ายเลยมันก็เป็นภัยต่อเราด้วยนะครับจุด B ใกล้จะได้แล้วเนี่ยเชิญแมนมาแล้วพวกโอ้ B2 ฝ่ายไหนวะน่ะลงแต่ว่าวไม่มีชื่อขึ้นเลยครับ บรรจุอัดไปเฮ้ย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 โอเคน่าจะเนียนๆอย่างนั้นไม่ได้นะบอกเลยยานเกาะครับมาเป็นลำเลยอ่ะ enemy hit มันหลบไปแล้วมันไม่กล้ายืนบวกสู้หรอกของเราแรงกว่าว้าวมีพวกจุด B เข้าไปเลย
มีแค่ยานเกาะยืนหยัดอยู่แค่ลำเดียวเองอะอย่าไปหวั่นอย่าไปหวั่นอย่าไปหยองมันรีซัพพลายจุดนี้ซ่อมทีซ่อมทีซ่อมทีรีเพลสเตชันพีซแล้วก็จุด B ครับเรียบร้อยเราสามารถยึดจุดนี้ได้สกอร์ตอนนี้ค่าเท่าไหร่ตายเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้าโถเอ้ยสกอร์3 2ตาย4นะครับอ๋อ B2 ลงอีกแล้วได้2ตัวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยเอาล่ะนะยานเกาะเข้าศึกนี่ว่ะเพี้ยวเลยบรรจุเอาให้พร้อมเตรียมยิงสาหัสสาหัสอีกดอกเดียวมันตายแล้วน่ะโอเคมันรอดจากสายตาผมอยู่ไม่รอดแล้ว อะไรวะน่ะเฮ้ยอุ้ยในเงามืดในเงามืดมียานเกาะซุ่มอยู่เขาจะวัดแต่เหมือนเกาะเขาแรงกว่าเราอีกอ่ะโอเคมันต้องถอยแล้วอยู่แค่คันเดียวเองเนี่ยเขาไปไวมากเลยลั่นฉิววิ่งเหนือน้ำว้าวโล่งครับขอบใจมากพลซ่อมทั้งหลายเยี่ยมครับตามซ่อมตามซ่อมตามซ่อมตามสืบโอเคผมต้องกลับก่อนต้องกลับไปเติมเรียบร้อยไปลุยต่อได้แค่16นัด33ตาย4นะครับ33ตาย4เอาให้ถึง40ฮะพาร์ทเนี้ยทำลายสกอร์เดิมก่อนขึ้นมาโอ้ว้าวการเกาะจุดนี้มุมอับยิงไม่ได้ด้านหน้านั่นพวกไฟเข้าไปมันจะบ้าคลั่งมันช้าเราอีกแล้วไอ้พวกนี้กับระเบิดว่ะเลือกไม่ถูกจริงว่ายิงใครก่อนดีโอเคเอาละซ้ายขวาตอนนี้เต็มไปหมดอะในช่องในช่องเอ้ย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 อะไรวะยิงเจ็บเลยอะลุยต่อไปทหารจุดนี้พื้นที่หลักเป็นของเราแล้วทางซ้ายต้องฝ่าละมอดเบิร์นเบิร์นให้เกลี้ยงเบิร์นให้เกลี้ยงเนี่ยเร็วกวาดล้างให้หมดด้วยเปลวเพลิงไอ้พวกแมลงทั้งหลายตายด้านหน้าวิ่งกันเบลนยายูถ้าเรายังเข้าไม่ได้เกาไฟขู่ไว้ก่อนอย่างน้อยก็เปิดทางให้ทหารลาบได้แล้วว่าอีกตัวหนึ่งอุ้ยเพียดมาคาริโอคาริโอถอยก่อนถอยก่อนเอาอันนั้นเกิดปุ๊บตายปั๊บเลยจุดนี้คือจุดเกิดข้าศึกแล้วนะครับเอาจริงเราอยู่ต่อไม่ได้หรอกมันมีพวกยุทธปกรณ์เยอะเกินไปที่เราจะฝ่านะครับบริเวณมุมภูเขาอะทางซ้ายๆอะพี่เยอะมากอัดไปเลยเต็มๆ B2 มาแล้วเยี่ยมตรงนี้ดิ B2 มันต้องจังๆอย่างนี้หน่อยบรรจุอุ้ยรอบนี้ฝ่ายเขาลงใส่เราเฮ้ยมันตำแหน่งเก่าเรานี่ว่ะถ้าอยู่เราก็ตายเลยเนี่ยหลังเข้าหลังเข้าแล้วหลังเข้าแล้วหลังเข้าหลังเข้าเนี่ยจุดนี้มันอยู่ยากเพราะว่าข้าศึกมันสามารถมาหาเราได้แบบนี้ครับกระสุนสามนัดพื้นที่เติมจุดเดียวก็คือด้านหลังโคตรไกลถ้าเรากลับไปก็นานเกินไปด้านหน้าก็เป็นของข้าศึกทางเลือกมีน้อยก็ต้องลุยต่ออย่างเดียวครับผมว่านะแบมโบ้นี่เขาอยู่กับผมมานานแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ยอมทิ้งผมไปไหนเลยไปไหนไปกันเลยนะ47ตาย4เอาล่ะพวกเชอร์แมนมาแล้ว
ใครแฮปเป้งบอกได้เดี๋ยวจัดเอง3ตัวรวดเลยฮ่าทางด้านหลังเกิดกันเต็มเลยครับเอาสักหน่อยเอาเห็นนานแล้วแต่ไม่ตายไม่เป็นไรจุด A 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 เข้าตรึงพื้นที่เอาไว้ให้ถามรอบเอานะทางบนเนินบนเนินเยี่ยม2ตัวขวาไฟฮะขวาไฟซ้ายต่อไหมซ้ายต่อจุดเดิมเลยครับกระสุนหมดแล้วโอเคแต่พื้นที่นี้เป็นของเราเรียบร้อยเอาก่อนตายยังได้ด้วยเฮ้ยระเบิดมาไฟลุกท่วมครับไฟลุกท่วมไฟลุกท่วมเจอกับระเบิดย้อนหลังอีกโอเคตอนนี้เนี่ยยานเกาะเราไม่สามารถเกิดได้แล้วนะครับเป็นได้แค่ทหารราบอย่างเดียวแล้วงั้นก็เป็นฮะไปเป็นก็เป็นมันเป็นพื้นที่สุดท้ายของข้าศึกแล้วนะครับมันก็เลยไม่ให้เกิดละเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยมันจะเอาเปรียบเกินไปครับแต่เราก็ชนะเยี่ยมแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเบสสคอร์แต่เราก็ทำผลงานได้ดีนะฮะสคอร์เราแน่อยู่มันไอเทมเป็นไงสกอร์นะครับปลดล็อกรางวัลเชียร์แมนแรง6เลยนะโอเคได้อะไรมากมายครับสกอร์เป็นไงบ้างตอนนี้ค่า53ตาย5 โอเคเฮ้ยเราค่าสูงสุดในทีมเว้ยคุณผู้ชมครับโอ้โหภารกิจในวันนี้เราก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเล่นในแมตช์นี้1รอบแล้วก็ได้รางวัลมาภารกิจต่อไปครับใช้ปืนไฟฆ่า10ตัวแล้วก็อีกอันนึงฮะอันนี้จะเป็นการสร้างเสียงปลูกสร้างบริเวณแอเรียโอเคครับตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปก็ได้ครับผมและนี่คือรางวัลที่ผมได้มาหลังจากที่มีแต้ม XP ถึงนะครับเราได้เอ็มเบรมมาแล้วแล้วก็อันดับต่อไปครับถ้าแต้ม XP เราถึงนะฮะก็จะได้ CC คอยมานะครับเอาไปพวกตกแต่งปืนซื้อปืนนะครับตามนั้นแล้วกันอ่ะโอเควันนี้เราไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับเกม Battlefield 5นะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield 5วันนี้บ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ